คิดไม่ถึงเลยว่าคนที่สง่างามอย่างคุณเทียนจะเริ่มใช้วิธีตำชาแบบนี้นับวันพี่ยิ่งชอบพูดในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆนะวางแผนหลอกต่างสูให้ได้รับความอับอายต่อฝูงคนจากนั้นก็แจ้งบอแสแต่ตีเป็นเพื่อได้ความดีความชอบพี่ไม่คุยไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกค่ะนายคิดเองทั้งนั้นหุบปากอย่ามาพูดแทนเขาฉันพูดจริงๆนะแม้แต่คนนอกอย่างฉันยังเชื่อเขาเลยนายเป็นพี่ชายที่อยู่กับเขามาตั้งแต่เล็กๆทำไมถึงไม่เชื่อล่ะหุบปากรู้ว่าเป็นคนนอกก็ดีเพราะนี่มันก็เรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับเธอกลับไปพี่ก็น่าจะรู้ว่าวิธีที่พี่ใช้อยู่เป็นวิธีต่ำช้านะนายรู้สึกไหมว่าท่าทางที่พี่เขามีต่อไปอีเนี่ยดูแตกต่างจากปกตินะพวกก็มีอะไรน่ามองมองฉันเนี่ยความเอาแต่ใจเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกนายสองพี่น้องมีเหมือนกันเลยเฮ้ยฉันอยู่แล้วคุณเจี้ยนไปกินเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิคุณนายเจี้ยนเตรียมจะขุนตัวให้เป็นหมูเหรอก็ใช่นะสิเป็นหมูทับคุณให้แบนตายไปเลย งั้นคืนนี้ก็ทับฉันให้ตายเลยนะแต่บ้านนี่จะจริงจังสักวันบ้างได้ไหมเนี่ยไม่ได้อ่านจะฉันออกด้วยเหรอเนี่ยจะมีความสามารถอื่นๆที่เธอยังไม่รู้นะความสามารถอะไรล่ะคะคืนนี้จะโชว์ฝีมือให้ดูไหมล่ะฉันว่าฉันรู้แล้วล่ะค่ะคุณเจนครับคุณจะตีเฟ้นเรียกคุณไปพบครับอยู่นี่อย่าทะเลทรายไปไหนล่ะถ้ามีอะไรให้ถั่วฉันทันทีที่มีปัญหานะค่ะค่ะฉันไม่ใช่เด็กสามขวบแล้วนะรีบไปเถอะค่ะฮะเราเจอกันอีกแล้วนะที่รักที่รักเออวะหอมจังเป็นกลิ่นที่ฉันชอบเลยทำอะไรเนี่ยสามีฉันอยู่ข้างๆนะปล่อยฉันนะไอ้ทุเรศฉันชอบกอดเธอแบบนี้ทำไมฉันต้องปล่อยเธอด้วยล่ะฉันจะแจ้งตำรวจนะ ได้สิแต่เราทำอะไรได้อีกหลายอย่างก่อนที่ตำรวจจะมาถึงนะโมอีดิ่งนายมันบ้าไปแล้วแขกมามากมายจับจ้องมาที่เราอยู่นะนายไม่รู้จักยางอายมาหรือไงแค่มีเธอก็พอแล้วจะมียางอายไปทำไมอีกอย่างนะเรียกฉันตั้งชื่อนามสกุลมันไม่น่าฟังเท่าไหร่ต่อไปนี้เรียกฉันว่าอี้หมิงก็พอนะที่รักฉันจะไม่เรียกนายแบบนั้นเด็ดขาดไม่ต้องพูดเต็มปากเต็มคำแบบนั้นหรอกนะเพราะต่อไปเธอจะรักฉันหัวไม่ขึ้นแน่นี่มันอะไรกันนั่นมันคุณนายตระกูลเจี้ยนนี่ผู้ชายคนนั้นเป็นลูกของสตีเฟนจริงๆเลยนะแต่งกับผู้ชายที่สมบูรณ์แบบอย่างคุณเจี้ยนแล้วแท้ๆยังคิดคบชู้อีกเนี่ยผู้หญิงแบบนี้ต้องโดนแฉเออคุณชายเออคุณชายสตีเฟนจำไว้นะฉันเป็นคนเข้าไปตื้อยุ่มย่ำกับทางซื้อเองแต่ตัวยังไม่เปิดรับฉันนะคุณสวยถ้าเธอสร้างข่าวลือแบบนี้ทางซื้อคงเกลียดฉันแน่แล้วถ้าเธอเกลียดฉันขึ้นมาฉันคงไม่แฮปปี้มากๆแต่ฉันไม่แฮปปี้เธอก็จะอาจจะซวยได้นะจะเข้าใจแล้วจะพูดอะไรออกไปใช้ได้เป็นเด็กดีจริงๆฉันมองว่ารูปถ่ายหรือคลิปที่เกี่ยวข้องระหว่างฉันกับทางซื้อจะไม่ถูกเผยแพร่ออกไปจากที่นี่ฉันนิสัยไม่ดีเท่าไหร่วิธีที่ใช้ได้ก็พอรับได้ทุกคนได้ยินชัดไปที่ใจแต่ก็ชอบเล่นวิ่งไล่จับนี่มาฉันมาแล้วที่รัก
เฮ้ยช่วยฉันด้วยเจมิงโอ้ยพวกเธอทำอะไรกันนะช่วยหนูด้วยค่ะคุณป้าโชคดีที่ลูกยังไม่คุ้นเคยกับการเรียกฉันว่าแม่ไม่อย่างนั้นตอนตกในสถานการณ์ขับขันคงซวยแน่ก็เรื่องวุ่นวายอะไรกันเล่นซ่อนหาเป็นเพื่อนเบบีผมอยู่คุณหลบไปอย่าทำผมเสียอารมณ์สิอย่าไปฟังคำพูดจาเหลวไหลของเขานะคะเขามาก่อกวนฉันตั้งหากอีบิงทางซื้อแต่งงานไปประหยัดคนอื่นไปแล้วนะเธอทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องเลยตอนนั้นตะแกนั่นก็มีเมียอยู่แล้วคุณก็ตื้อตัวติดก็เหมือนกันไม่ใช่หรือไงนี่เธอเหลวไหลเธอว่าอย่างไรนะเอ๊ะฉันหมายความว่าคุณนายสตีเฟนดูไม่ใช่คนแบบที่นายกำลังพูดถึงเอ๊ะแล้วเธอว่าคนแบบไหนถึงจะเป็นอย่างที่ฉันพูดล่ะนั่นฉันเอาเป็นว่าเธอดูไม่ใช่คนแบบนั้นสามีฉันถูกคุณสตีเฟนเรียกไปคุยธุระคุณนายช่วยพาฉันเข้าไปพบเขาที่ได้ไหมคะได้จ้ะฉันจะพาเธอไปดูเสี้ยวบอกเธอจะแสดงต่อไปได้อีกสักกี่นะคุณแม่ที่อีโม่หนิงพูดเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นหรอคะมันเกี่ยวกับการที่เขาไม่ใช่นักตะกุนตีเฟนหรอช่วงนี้เราค่อนข้างซับซ้อนมีงุยกับสตีเฟนประชุมรับอยู่พอดีเรานั่งคุยอยู่ตรงนี้ระหว่างรอพวกเขาเถอะนะควรเริ่มจากตรงไหนดีล่ะสตีเฟนช่วยฉันไม่สิเริ่มจากโม่จงดีกว่าโม่จงเป็นพ่อค้ายาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่ซึ่งเดิมสตีเฟนเขาไม่ได้เข้าไปคลุกคลีด้วย30ปีก่อนสตีเฟนได้ไปคุยธุรกิจที่เวนิสและพบภรรยาคนแรกที่มีชื่อว่าโมจูวินโดยบังเอิญนะเอ้ยวิวดีจังเอ๊ะว้ายช่วยด้วยเอ้ยคุณกระโดดลงมานะผมจะรับคุณเองแต่เราจากแล้วจะช่วยไม่ทันแล้วนะไอ้ตูมขอบคุณนะอะไรนะถ้ารู้จักสตีเฟนกิลวินแต่ยังแลกข้อมูลติดต่อกันด้วยคนที่เป็นกุญแจแห่งตระกูลนักธุรกิจชื่อดังระดับโลกอย่างสตีเฟนคุณนั่นนะจะตื่นเต้นทำไมเขาไม่สนใจฉันหรอกการพบกันโดยบังเอิญที่แสนโรแมนติกทั้งยังทิ้งข้อมูลติดต่อไว้ให้ก็แค่แต่งงานกับตระกูลสตีเฟนแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะอดตายนายตื่นเต้นจนสมองกลับหรือเปล่าเนี่ยที่เราลักลอบขายยานะก็เพราะมันมีเงินไงถึงต้องลักลอบไงถ้าเธอแต่งงานกับตระกูลสตีเฟนเรายังต้องเสี่ยงอยู่แบบนี้อีกเหรอเราไม่มีพ่อแม่ตั้งแต่เล็กพี่ชายคนนี้ดูแลเธอทุกอย่างส่งเธอเรียนหมาเลยจนเป็นเธออย่างทุกวันนี้ไงเพื่อพี่และเพื่อความสุขของเธอในอนาคตว่ายังไงเธอก็ต้องได้สตีเฟนมาแต่ต่อให้ฉันอยากจะทำฐานะระหว่างฉันกับเขามันก็ต่างกันเกินไปเป็นไปไม่ได้หรอกก็ปนันดูสักครั้งถ้าชนะเธอก็มั่งคั่งร่ำรวยไปตลอดชีวิตเลยนะแต่ถ้าเธอแพ้อย่างมากก็แค่กลับมาใช้ชีวิตตามเดิมไม่มีอะไรจะเสียแก้ปัญหาเศรษฐีสักคนเองจับแพ้ก็ต้องเข้าคุกหรือไงก็ถูกของพี่นะฉันบอกเคล็ดลับให้นะถ้าเธอทำตามแผนของฉันรับประกันว่าง่ายเหมือนปอกกล้วยแน่แต่จากนี้ต่อไปเธอไม่สามารถติดต่อฉันได้อีกฉันจะหาวิธีส่งข้อมูลให้เธอส่วนเธอก็เป็นคนลงมือจำไว้ว่าเธอไม่มีพ่อแม่มีแค่พี่ชายที่พลัดพรากมาหลายปีซึ่งเนี่ยเป็นเพียงข้อมูลเดียวที่พบในฐานเลี้ยงเด็กกำพร้าเราเป็นแค่คนลักลอบค้าของเตือนปลายแถวครอบครัวตีเฟนคงไม่สืบจนมุมหรอกอดทนไว้สั่งสอนลูกของเธอให้รักเธอขนาดที่ขาดไม่ได้จนกว่าลูกจะโตพอจะสืบทอดบุตรของตีเฟนได้จากนั้นจะทำให้ตีเฟนตายโดยบังเอิญช่วงที่ไปเช็คตลาดที่ประเทศซี
เป็นโอกาสที่ดีที่สุดเพราะมันกระจัดกิจในนี้ที่พุ่นของก็แต่ไม่อยู่ในถิ่นฉันปัง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 ตูมแม่งไปไหนแล้ววะลงไปงมต้องให้ตายก็ต้องได้เห็นศพสวยละเวลาแบบนี้เป็นตะคริวซะละช่วยด้วย ฝึกฉันมาแล้วอย่าดิ้นนะแม่น้ำสายนี้มีหินอยู่มากแต่ยังไงเสียผู้หญิงอย่างฉันก็มีพละกำลังไม่มากพออีกทั้งการไหลของกระแสน้ำเชี่ยวเกินกว่าที่จะคิดไว้ท้ายที่สุดก็หมดแรงและถูกกระแสน้ำพัดไปโชคดีที่จะตีเฟ้นตะคริวเรื่องบรรเทาลงก็ดึงฉันมาด้วยกว่าจะว่ายขึ้นฝั่งมาได้ไม่ง่ายเลยเนื่องจากการรับเส้นมานานฉันต้องอยู่ในอาการโคม่าเขาเรียกติดต่อทีมบริการสำรองและติดต่อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวพาฉันกลับประเทศไว้อย่างรวดเร็วหาหมอที่ดีที่สุดช่วยชีวิตฉันหลังจากที่คุณฟื้นขึ้นนาทีเป็นไม่ได้ส่งคุณกลับทำไมเขาไม่ทิ้งคุณไว้ที่โรงพยาบาลในประเทศบ้านเกิดของคุณล่ะคะคุณรู้แผนที่ละเอียดขนาดนี้ของมู่ชงได้ยังไงอย่าเพิ่งใจร้อนไปนะฉันจะเล่าให้ฟังอย่างชัดเจนเลยล่ะเพราะฉันช่วยตีเฟ้นไว้จนโคม่าเขาถึงกังวลที่จะทิ้งฉันไว้ในโรงพยาบาลและก็เพราะความคิดที่ต้องการจะตอบแทนผู้มีพระคุณของเขาก็เลยพาฉันมาพอก็กลับประเทศไว้ก็เริ่มระดมสืบหามือสังหารทันทีในช่วงเวลานั้นตระกูลตีเฟ้นปั่นป่วนวุ่นวายมากเดิมที่ฉันสามารถกลับได้เมื่อฟื้นนะแต่ก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นคือการที่ฉันถูกเสียความทรงจำดังนั้นฉันจะต้องอยู่บ้านของสตีเฟนไปและช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ฉันเข้ามาในชีวิตครอบครัวของพวกเขาทั้งสามสตีเฟนจัดหาแพทย์ที่ดีที่สุดเพื่อทำการรักษาฟื้นฟูความจำเพราะฉันจำชื่อไม่ได้เขาตั้งชื่อฉันว่าอแมนดาเขามาอยู่เป็นเพื่อนฉันทุกวันเลยล่ะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ฉันจนปัญญาที่สุดฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครฉันอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยไม่มีใครที่ฉันรู้จักแต่เขาบอกกับฉันเสมอว่าถ้าฉันไม่ปรากฏตัวเพื่อช่วยเขาได้ทันไม่เพียงแต่เขาจะตายที่บ้านของตีเฟนก็จะตกต่ำไปด้วยคุณเป็นนางฟ้าของผมในฐานะที่เป็นผู้มีพระคุณของครอบครัวตีเฟนเขาปฏิบัติต่อฉันเป็นอย่างดีและฉันก็คอยพึ่งเขาเสมอก็นำไปซึ่งความไม่พอใจของภรรยาเป็นธรรมดาและลูกของวิโมนิงตอนนั้นก็มีชื่อว่าอีวานอยู่ไหนนะหลังจากที่คุณพ่อมาก็ไม่สนใจแม่และแม่ก็มีอารมณ์แปรปรวนทุกวันย้อนจากพ่อผมซะอีวานผมอยู่นี่คุณควรอยู่กับภรรยาให้มากถึงจะถูกนะคะจะวิ่งมาคุณเหรอไม่ใช่ค่ะอีวานลูกชายของคุณนะคะเหรอเขาก็โตแล้วเนอะฉันอยากคุยกับเธอเกี่ยวกับอนาคตของครอบครัวของสตีเฟนมีเพียงเธอเท่านั้นที่เป็นคนที่ฉันไว้ใจที่สุดและมีเพียงเธอเท่านั้นที่ดูแลอีวานแทนฉันได้อะไรนะคืนนั้นสตีเฟนบอกฉันทุกอย่างรวมถึงแผนการในวันรุ่งขึ้นวันต่อมาในรถของตีเฟนก็ขับออกไปตั้งแต่เช้าตรู่ไม่นานหลังจากที่ตีเฟนออกไปโมดจะบินเข้ามาหาฉันฉันรู้ว่าเธอช่วยตีเฟนเธอเป็นผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัวของตีเฟนแต่ผู้มีพระคุณสามารถทำลายครอบครัวคนอื่นได้เหรอก่อนหน้านี้ที่ตีเฟนมาหาเธอทุกวันฉันก็ทำเป็นหลับหูหลับตาเพราะเขาก็ยังรู้จักกลับบ้านกลับช่องแต่เมื่อคืนเขาค้างที่นี่ทั้งคืนตื่นหน้าด้านเกินไปไหมฉันกับตีเฟนไม่ได้ฉันจะให้เงินจำนวนหนึ่งกับเธอให้คุณไปส่งเธอกลับประเทศเพราะกับช่วยหาครอบครัวของเธอจากไปวันนี้ก่อนที่ตีเฟนจะกลับมาที่แท้คุณก็ไม่รู้ว่าเขารู้ความจริงทั้งหมดแล้วเรื่องคุณกับโมชงพี่ชายของคุณนะเขาเล่าฉันฟังเมื่อคืนนะหลังจากที่เขากลับมาจากการหนีเอาชีวิตรอดเขาก็เริ่มใช้เชือกสายสอบสวนมือมืดที่อยู่เบื้องหลังและไม่นานก็สืบเจอโม่ชง
แต่โมชงเป็นคนเจ้าเล่ห์มากเขามักจะเดินทางไปมาระหว่างประเทศถึงญาติจับคุมจากนั้นเขาก็พบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับโมชงเมื่อรู้ว่าคุณกับโมชงเป็นพี่น้องกันตาตีเฟ้นก็สามารถคาดเดาแรงจูงใจและจุดประสงค์ของโมชงได้ตั้งแต่นั้นมาตาตีเฟ้นก็ตีตัวห่างจากคุณโดนคนที่รักมากที่สุดหักหลังเขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อใจใครนะคุณคิดว่าเขาเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นแต่จริงแล้วช่วงที่ผ่านมาเขากลับจมอยู่กับความเจ็บปวดทุกวันฉันขอโทษฉันรักเขาจริงๆนะแต่สตีเฟนรู้ว่าโมชงหวังทรัพย์สมบัติของเขาและเขาจะไม่ยอมหยุดอย่างแน่นอนดังนั้นฉันจึงตัดสินใจเชิญโมชงมาแสดงด้วยตัวเองไม่จะเสี่ยงก็ตามแต่ก็ได้เตรียมการมาหมดแล้วและทุกอย่างจะจบลงในวันนี้อะไรนะจบลงเหรอโมชงไม่ได้ติดต่อคุณเหรอสตีเฟนบอกว่าโมชงจะลงมือวันนี้ไม่นะหลังจากที่ฉันล้มเหลวจากการลบสังหารสตีเฟนเขาหายตัวไปฉันนึกว่าเขาตายไปแล้วฉันคิดว่านั่นเป็นโชคชะตาที่ให้ฉันเป็นภรรยาที่ดีต่อไปช่วยบอกฉันทีว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนฉันโง่เขลาแต่ครั้งนี้ฉันต้องหยุดพวกเขาให้ได้คนหนึ่งก็เป็นพี่ชายของฉันอีกคนก็เป็นสามีของฉันถ้าคนใดคนหนึ่งตายฉันจะคุณไปตอนนี้ก็อาจจะสายไปแล้วพวกเขากำลังปังแม่จะไปไหนอีวานช่วยจับเขาไว้ทีอามันดาอย่าให้เขาตามมานะถ้าฉันกลับมาไม่ได้ช่วยดูแลอีวานแทนฉันด้วยนะแม่ปล่อยฉันผู้หญิงชั่วฉันจะไปหาแม่เธอไปไม่ได้นะมันอันตรายเกินไปพ่อแม่เธอฉันดูแลเธอโอ๊ยไปตายซะช่วยมีคนจมน้ำไหนเหรอนั่นไงจะควรช่วยเขาไหมไปตายซะ